ตัวต่อมานะคะตัว BBB จะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของช่วยในการทำอะไรคะลดความอ้วนนะคะ BBB ย่อมาจากถูกต้องค่ะบล็อกเบิร์นแล้วก็บิ้วนะคะทีนี้ทำไมต้องบล็อกทำไมต้องเบิร์นแล้วก็บิ้วนะคะบล็อกก็คือการสกัดกั้นก็คือป้องกันการดูดซึมพวกสารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก็ทำให้เราเกิดความอ้วนขึ้นมานะคะตัวเบิร์นก็คือไปเผาผลาญนะคะพวกไขมันที่สะสมเข้าไปแล้วกินเข้าไปแล้วทำยังไงเราออกไม่ได้ก็ต้องไปเผาผลาญมันทิ้งออกไปนะคะแล้วก็บิ้วนะคะช่วยให้ผิวเรานะคะผอมอย่างกระชับไม่ใช่ผอมแบบเหี่ยวๆนะคะเลยต้องเป็นบล็อกเบิร์นบิ้วนะคะทีนี้นะคะสารสำคัญของเราทั้งหมดนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเป็นตัวแอลคาลิทีนนะคะตัวแคลเซียมไพลูเวตเคลแคคตัสกาซิเนียนะคะ LCA ซิตาไบโอฟลาโวนอยด์แล้วก็โครเมียมนะคะทีนี้เข้ามาดูส่วนประกอบแต่ละตัวกันเลยว่าทำอะไรได้บ้างนะคะตัวบล็อกของเราตัวแรกนะคะก็คือกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นสารสกัดจากสาหร่ายทะเลชื่อเคลนะคะสารสกัดจากกระบองเพชรหรือว่าแคคตัสนะคะแล้วก็สารสกัดจากผลส้มแขกที่หลายท่านรู้จักกันมานานแล้วนะคะทีนี้มาดูตัวแรกก่อนนะคะตัวเคลนะคะสาหร่ายทะเลตัวนี้จะเข้าไปช่วยทำให้นะคะร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะดูดซึมแป้งและน้ำตาลได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบรับประทานของหวานอาหารหวานคนที่เราชอบรับประทานพวกแป้งทั้งหลายนะคะขนมปังเค้กนะคะจะเหมาะมากเลยนะคะในการที่เจ้าตัวเคลนี่จะเข้าไปบล็อกไม่ให้สารเหล่านี้ดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราได้นะคะซึ่งตัวนี้จะแตกต่างกับตัวถั่วขาวนะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินโฆษณาตัวถั่วขาวถั่วขาวเขาจะช่วยบล็อกเฉพาะตัวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบทานหวานๆตัวถั่วขาวจะบล็อกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเคลจะทำหน้าที่ได้ดีกว่านะคะทีนี้นะคะพอบล็อกคาร์โบไฮเดรตบล็อกน้ำตาลไปแล้วนะคะบางคนบอกว่าไม่ได้ชอบทานแป้งนะคะชอบทานอะไรคะชอบทานหนังไก่นะคะชอบทานข้าวขาหมูคากินะคะในนั้นมีอะไรคะแต่ท่านยิ้มนะคะมีไขมันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแต่เคลนะคะมีแต่สาหร่ายทะเลก็บล็อกไม่ไหวนะคะเราก็เลยมีอีกตัวนึงเข้ามานะคะก็คือตัวสารสกัดจากเจ้าตัวแคคตัสนะคะสารที่อยู่ในแคคตัสเนี่ยนะคะพอเรารับประทานเข้าไปในท้องเราแล้วนะคะเขาก็จะเข้าไปนะคะแล้วเราก็รับประทานข้าวขาหมูตามเข้าไปใช่ไหมคะข้าวขาหมูก็จะไปโดนจับเอาไว้นะคะจับเอาไว้เฉยๆมันก็อาจจะหลุดได้นะคะพอเจ้าตัวแคคตัสนี่โดนน้ำเขาก็จะพองหุ้มนะคะหุ้มเจ้าข้าวขาหมูหนังไก่เอาไว้ในนี้นะคะทำให้ร่างกายเราไม่สามารถดูดซึมไขมันเหล่านี้แล้วเข้าไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถบล็อกได้ทั้งพวกคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลแล้วก็พวกไขมันนะคะเพราะฉะนั้นทำให้ร่างกายเราก็ยังรับประทานได้อยู่แต่ว่าไม่อ้วนมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าด้วยปริมาณที่จำกัดนะคะเราทานเข้าไปกี่เม็ดคะมื้อนึงบางคน1เม็ดบางคน2เม็ดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าฉันทานยาฉันทาน BBB แล้วฉันจะทานข้าวขาหมูเพิ่มได้จาก1จานเป็น3จานไม่ใช่นะคะเราก็จะต้องช่วยในการช่วยตัวเองในการลดปริมาณอาหารลงด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพื่อให้ได้ผลเร็วแล้วก็ดีที่สุดนะคะนอกจากนั้นเขายังช่วยเข้าไปช่วยลดระดับนะคะพวกคอเลสเตอรอลในร่างกายเราด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะตัวนะคะสารสกัดจากส้มแขกหรือว่า SCA นะคะตัวนี้ก็จะช่วยในการนะคะป้องบล็อกไม่ให้ตัวคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็สะสมในร่างกายเราได้นะคะและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าบางทีเรารับประทานพวกยาเหล่านี้เข้าไปแล้วเราก็ยังรู้สึกเราอยากรับประทานอาหารอยู่มันก็ไม่ผอมสักทีนะคะตัวกาซิเนียยังช่วยทำให้เรารู้สึกอยากอาหารน้อยลงด้วยนะคะโดยที่เขาไม่ได้ไปมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าหยุดทาน BBB แล้วจะเกิดโยโย่เอฟเฟกต์อ้วนเป็น2เท่านะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้มีผลต่อระบบประสาทเลยนะคะอันต่อมาค่ะบล็อกกันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้อ้วนเพิ่มขึ้นแต่ไอ้ที่อ้วนอยู่เนี่ยจะทำยังไงให้มันออกไปนะคะก็ต้องเบิร์นมันออกไปนะคะด้วยนะคะตัว CLA ซิตัสไบโอฟลาโวนอยด์แล้วก็ตัวแคลโครเมียมพิโคลีเนตนะคะตัวนะคะ LCA จะมาจากตัวซัฟฟาเวอร์นะคะซึ่งตัวซัฟฟาเวอร์เนี่ยนะคะจะช่วยในการกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะเอาไขมันที่สะสมอยู่เนี่ยนะคะไปใช้ได้อย่างเต็มที่นะคะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยดูเหมือนไม่อ้วนแต่พอไปวัดนะคะวัดมวลน้ำหนักแล้วเนี่ยจะปรากฏว่าพบว่าไขมันสะสมอยู่บริเวณช่องท้องเยอะโดยเฉพาะคนที่ชอบดื่มเบียร์นะคะคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายนะคะบางคนจะสังเกตว่ามีคอเลสเตอรอลเยอะนะคะหลายๆคนเริ่มจับพุงนะคะเขาบอกว่าให้วัดเขาบอกว่าคนที่อายุ40ขึ้นไปแล้วโดยเฉพาะคุณผู้ชายไม่ค่อยเปลี่ยนเอวกางเกงไม่ค่อยเปลี่ยนไซส์เข็มขัดไม่ใช่เขาไม่อ้วนขึ้นนะ
เขาอ้วนจนเขาไม่สามารถรัดเข็มขัดบริเวณเอวได้เขาก็เลยไปรัดใต้เอวแทนนะคะก็เลยสบายใจเอวกางเกงฉันยังเท่าเดิมไม่ต้องลดน้ำหนักไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่ายิ่งเอวเพิ่มขึ้นนะคะจะมีโอกาสทำให้เป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นแล้วไม่ได้มาแค่โรคหัวใจนะคะโรคเบาหวานจะตามมาด้วยเพราะว่าไขมันที่สะสมในช่องท้องเนี่ยจะไปทำให้นะคะร่างกายเราตอบสนองต่ออินซูลินน้อยลงนะคะทำให้เรามีโอกาสเป็นเบาหวานมากขึ้นนะคะตัว SCLA จะช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยตอบสนองนะคะโดยการนำเข้าไขมันที่สะสมเนี่ยไปใช้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็กระตุ้นการทำงานของตัวแอลคาเนทีนนะคะซึ่งตัวแอลคาเนทีนเนี่ยเขาจะทำหน้าที่เป็นรถรับส่งนะคะถ้าเกิดเราทำงานนะคะเดินจากบ้านมาทำงานเนี่ยกว่าจะถึงก็ช้าใช่ไหมคะตัวแอลคาเนทีนก็แต่ถ้าเรานั่งรถมาถึงเนี่ยมันจะมาเร็วกว่านะคะตัวแอลคาเนทีนจะทำหน้าที่ในการรับส่งไขมันนะคะเข้าไปเผาผลาญออกไปเผาผลาญให้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายิ่งมีรถหลายคันเราก็ยิ่งรับส่งพลังงานไปเผาผลาญเร็วขึ้นมากเรื่อยๆนะคะซึ่งเจ้าตัว CLA จะไปกระตุ้นการทำงานของแอลคาเนทีนอีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นทำให้ร่างกายเราเนี่ยยิ่งเผาผลาญเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะตัวต่อมานะคะตัวซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์ตัวนี้ก็นะคะเป็นตัวที่เป็นที่นิยมกันมาอย่างยาวนานนะคะในการช่วยในการลดน้ำหนักนะคะซึ่งเขาจะประกอบด้วยนะคะสารต่างๆเยอะแยะมากมายที่จะช่วยในการเผาผลาญนะคะกระตุ้นการเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายเรานะคะแล้วก็นำไขมันที่สะสมอยู่ตามส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นแขนต้นขาหน้าท้องก้นนะคะพวกนี้ออกมาเผาผลาญให้ได้เร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดอยากที่จะให้เขาเผาผลาญตรงไหนเนี่ยต้องช่วยขยับขยื่นนะคะร่างกายบริเวณนั้นให้เยอะขึ้นด้วยนะคะเขาบอกว่าคนที่อยากผอมให้เร็วขึ้นเนี่ยต้องมีการ movement ต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายให้ได้อย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงนะคะต้องห้ามรับประทานอาหารก่อนนอนอย่างน้อยเป็นเวลา30นาทีนะคะเพื่อที่จะให้ได้ผลดีที่สุดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนนอนเราได้ออกกำลังกายไหมคะเราได้ใช้พลังงานไหมบางคนอยากหน้าได้ใช้เอาไปทำอะไรก่อนนอนอ่ะ นะคะเขาบอกว่าโดยหลักทั่วไปเนี่ยก่อนนอนเราจะไม่ค่อยได้ใช้พลังงานแล้วตอนกลางคืนนอกจากบางคนละเมอนะละเมอไปตักน้ำอะไรเงี้ยก็จะใช้เยอะหน่อยนะคะ เขาบอกว่าตอนก่อนนอนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นกรุณานะคะงดรับประทานอาหารนะคะหรือถ้าอยากรับประทานอาหารก็ช่วยรับประทานอาหารที่เป็นพวกผักพวกผลไม้จะดีกว่านะคะแต่ไม่ใช่กินทุเรียนกันไปเป็นลูกเลยนะคะอันนั้นก็ไม่ได้นะคะอันนั้นก็จะอ้วนอีกเช่นกันที่สำคัญอีกอันนึงนะคะตัวซิตรัสไบโอฟอร์มาลีนตัวนี้จะช่วยทำให้เรารู้สึกอยากอาหารน้อยลงด้วยเช่นกันนะคะโดยที่ไม่ได้ไปทำงานกับระบบประสาทนะคะแต่จะทำให้พอร่างกายเราเผาผลาญไขมันเผาผลาญพลังงานได้สมบูรณ์ขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเราจะเริ่มรู้สึกอาหารรู้สึกอยากรับประทานอาหารน้อยลงเป็นอัตโนมัตินะคะตัวต่อมานะคะตัวโครเมียมนะคะโครเมียมพิโครินเนตนะคะตัวนี้จะช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยดึงน้ำตาลไปใช้ได้ดีขึ้นเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้เร็วขึ้นนะคะจะสังเกตยังไงว่าร่างกายเรามีการใช้เปลี่ยนไขมันไปเป็นพลังงานเปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นพลังงานได้มากและมากน้อยแค่ไหนลองสังเกตว่าถ้าเกิดจับตัวเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราตัวอุ่นๆลองสังเกตว่าเขาจะไม่ค่อยอ้วนนะคะหรือคนไหนที่มีปัญหาว่ารับประทานอะไรแล้วก็ไม่อ้วนสักทีก็ไปจับตัวเขาตัวเขาจะอุ่นนะคะเพราะว่าร่างกายเขาจะมีการเผาผลาญไขมันได้ดีนะคะเผาผลาญพลังงานได้ดีนะคะดึงน้ำตาลนะในร่างกายไปใช้ได้ดีขึ้นนะคะซึ่งตัวโครเมียมนะคะจะทำหน้าที่เดียวกันคือดึงน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดึงพวกคอเลสเตอรอลที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยไปใช้ได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะทำให้ช่วยในการนะคะลดน้ำหนักแล้วก็เผาผลาญพลังงานในร่างกายเราได้ดีขึ้นนะคะหมดแล้วนะคะบอกแล้วเบิร์นแล้วเผาผลาญเสร็จแล้วนะคะทำยังไงล่ะผอมแล้วหุ่นดีแล้วแต่เหี่ยวมาใช่ไหมสวยไหมไม่สวยนะคะเนื้อเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นหลายหลายคนอาจจะเคยสังเกตถ้าเกิดใครลดน้ำหนักอย่างเร็วๆเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องมันจะแฟบแล้วก็แฟบแบบเหี่ยวๆหรือว่าคนที่ท้องแล้วก็คลอดลูกเพราะโรคใหม่ๆเนื้อมันจะเหี่ยวๆไม่เด้งดึงไม่เต่งตึงเพราะว่าเราขาดนะคะกล้ามเนื้อพอชั้นใต้จากชั้นไขชั้นผิวหนังเราเนี่ยมันก็จะเป็นไขมันนะคะแล้วก็เป็นพวกกล้ามเนื้อถ้าเกิดใครมีกล้ามเนื้อเยอะเนี่ยนะคะผิวจะไม่ค่อยเหี่ยวแต่พอถ้ามีไขมันเยอะๆมากกว่ากล้ามเนื้อโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายนะคะมันก็จะเหี่ยวไปเลยนะคะเราก็จะมีตัว2ตัวที่เข้ามาช่วยในการสร้างมวลกล้ามเนื้อให้เรานะคะก็คือตัวแอลคาเนทีนกับตัวแคลเซียมไพลูเวตนะคะซึ่ง2ตัวนี้จะทำหน้าที่ร่วมกันนะคะโดยที่แอลคาเนทีนนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเขาจะทำหน้าที่ในการรับส่งไขมันนะคะเอาไขมันเข้าไปสู่บ้านพลังงานนะคะไอ้หน้าตาอ้วนๆเลียๆอันนี้นะคะจะเป็นไมโทคอนเดรียที่อยู่ในร่างกายเราหรือว่าเรียกว่าบ้านพลังงานนะคะเขาจะทำหน้าที่ในการเผาผลาญนะคะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรต
เปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแอลคาไนทีนจับไขมันจากด้านนอกแล้วก็เอาเข้ามาอยู่ในบ้านพลังงานนี้ได้เร็วเท่าไหร่นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานให้ร่างกายเราได้เร็วยิ่งขึ้นเราก็จะไม่ล้านะคะไม่ปวดเมื่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีพลังงานเราก็สามารถที่จะผอมแบบไม่เพลียนะคะหลายๆคนเคยจำกัดอาหารนะคะเคยลดน้ำหนักเร็วๆปรากฏว่าผอมสวยแต่เพลียวันๆไม่ค่อยอยากทำอะไรไม่มีแรงนะคะเพราะว่าร่างกายเราไม่มีพลังงานเอามาใช้นะคะแต่แอลคาไนทีนจะช่วยทำให้เรามีพลังงานด้วยผอมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครยิ่งรับประทานแอลคาไนทีนแล้วยิ่งออกกำลังกายร่วมด้วยเนี่ยกล้ามเนื้อจะเฟิร์มเร็วมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสังเกตจะเห็นว่าถ้าเกิดเริ่มทานตัว BBB ใหม่ๆเนี่ยนะคะระบบการเผาผลาญการขับถ่ายจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ลักษณะของอุจจาระที่ออกมาเนี่ยจะนุ่มขึ้นเพราะว่าเขาช่วยในการขับของขับพวกสัตว์ของเสียต่างๆออกไปจากร่างกายเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่สำคัญสำหรับตัวบิวก็คือตัวแคลเซียมไพลูเวตนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อของร่างกายเราด้วยเช่นกันนะคะหลายๆคนที่นะคะลดน้ำหนักแล้วเพลียนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราไม่มีพลังงานนะคะไม่มีพลังงานออกมาช่วยนะคะเจ้าตัวแคลเซียมไพลูเวตเนี่ยนะคะเขาจะทำให้กระบวนการสลายกลูโคสไปเป็นพลังงานเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปสร้างนะคะช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในระหว่างที่เราผอมเนี่ยเราจะสร้างมวลกล้ามเนื้อไปด้วยพร้อมๆกันนะคะไม่ต้องคอยให้นะคะสลายไขมันออกไปก่อนแล้วค่อยไปออกกำลังกายแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อมานะคะตัวนี้จะช่วยทำให้ร่างกายนะคะสร้างกล้ามเนื้อไปในเวลาเดียวกันกับที่เรานะคะเผาผลาญพวกไขมันแล้วก็พวกคาร์โบไฮเดรตต่างๆเหล่านั้นเลยนะคะทีนี้มาดูวิธีรับประทานนะคะเขาบอกว่าวิธีรับประทานเนี่ยให้รับประทาน 1-2 แคปซูลนะหลังอาหารไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าตัวเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีตัวที่ช่วยในการจับพวกไขมันจับพวกคาร์โบไฮเดรตถ้าเกิดเรารับประทานหลังอาหารนานเกินไปเนี่ยนะคะไขมันดูดซึมไปเรียบร้อยแล้วนะคะคาร์โบไฮเดรตก็ดูดซึมไปเรียบร้อยแล้วนะคะรับประทานเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะคะแล้วอีกตัวนึงก็คือทำไมถึงต้องรับประทานหลังอาหารในขณะที่หลายๆยี่ห้อเขาแนะนำให้รับประทานก่อนอาหารนะคะเพราะว่าของเราเราไม่ได้เข้าไปแค่พองในอาหารแล้วทำให้รู้สึกอิ่มนะคะของเราเนี่ยเราเข้าไปแล้วก็เข้าช่วยไปช่วยในการป้องกันการพวกการดูดซึมของพวกไขมันคาร์โบไฮเดรตนะคะเข้าไปช่วยทำให้สารอาหารที่เราดูดซึมเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนเป็นพลังงานแล้วก็เปลี่ยนเป็นมวลกล้ามเนื้อได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยทำให้น้ำตาลที่เราประทานเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดรับประทานก่อนอาหารก็อาจจะไม่มีอาหารเข้ามาหลายคนก็จะรู้สึกปวดหัวได้นะคะเพราะว่ามีเจ้าตัวแคลเซียมที่ขอโทษค่ะตัวโครเมียมที่ทำให้ร่างกายเราดูดซึมน้ำตาลได้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดรับประทานหลังอาหารนานเกินไปนะคะลืมทานอาหารไปแล้ว1ชั่วโมงเพิ่งจะนึกขึ้นได้มาทานหลายคนจะอาจจะรู้สึกหิวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยนะคะจะเกิดการหิวต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลเร็วเกินไปนะคะหลังเพราะฉะนั้นเนี่ย1ชั่วโมงผ่านไปไม่มีอาหารแล้วน้ำตาลก็ดูดซึมไปแล้วพอทานเจ้าตัวนี้เข้าไปก็เลยรู้สึกเหมือนกับหิวเข้ามาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าทานอาหารเสร็จแล้วให้รีบรับประทานเลยจะได้ผลดีที่สุดนะคะหลายท่านถามว่าทานมากกว่า2แคปซูลได้ไหมนะคะทานได้สำหรับคนที่มีน้ำหนักมากแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยขอให้ลองเริ่มรับประทานที่ 1-2 แคปซูลก่อนแล้วดูว่าปวดหัวไหมนะคะเพราะว่าปวดหัวเนี่ยไม่ได้เป็นอาการข้างเคียงจากยาแต่เป็นอาการข้างเคียงที่มาจากระดับน้ำตาลในร่างกายเราเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปนะคะมีการเผาผลาญแล้วก็ให้พลังงานความร้อนออกมาเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบางคนที่ยังไม่คุ้นยังไม่ชินแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงร่างกายเร็วๆก็จะรู้สึกปวดหัวได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเพิ่มค่อยๆเพิ่มทีละ1แคปซูลนะคะ